สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการคุณกุยกาสุดสัปดาห์นะครับพบกับเรา2คนเหมือนเดิมนะฮะทางช่อง11 HD ครับตอนนี้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่คณะรัฐมนตรีอนุมัติแล้วบางคนยิ้มบางคนเศร้าครับก็ไม่เป็นไรนะ คือคนยิ้มเนี่ยท่านก็เดินหน้าตามขั้นตอนคนที่เศร้าเนี่ยก็ยังมีโอกาสยื่นอุทธรณ์เดี๋ยวคุณต้นอธิบายให้ฟังมีโอกาสแก้ตัวนะอันนี้เริ่มจากกลุ่มแรกก่อนครับคือคนที่เข้าไปตรวจสอบผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่แล้วท่านผ่านนะขั้นตอนต่อไปก็คือท่านต้องเอาบัตรประชาชนของท่านไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารกรุงไทยออมสินหรือธกส.ครับ3เท่านั้น3ธนาคารหลักนะถ้าไปเองไม่ได้ก็สามารถมอบอำนาจให้บุคคลใกล้ชิดไปยืนยันตัวตนแทนได้แต่ก็ต้องมีการเซ็นใบมอบอำนาจแล้วก็เอาบัตรประชาชนไปแสดงด้วยทั้งของคนมอบและคนรับมอบอำนาจนะครับพอยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วถัดไปอีก1วันก็ติดตามผลการยืนยันตัวตนว่ายืนยันตัวตนไปสำเร็จหรือไม่ต้องไปฟังที่ธนาคารไหมไม่จำเป็นคือการติดตามผลการยืนยันตัวตนเนี่ยท่านดูทางเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือเว็บไซต์welfare.mof.go.th ก็ได้ก็เหมือนที่เราไปเช็คสิทธิ์ทีแรกว่าเราผ่านไม่ผ่านใช่ไหมครับหรือจะไปดูที่กรุงไทยออมสินธกส.ที่ว่าการอำเภอสำนักงานเขตสำนักงานคลังจังหวัดสาราว่าการเมืองพัทยาหรือจะโทรไปที่เบอร์02-109-2345ก็ได้นะพอวันนี้ยืนยันตัวตนพรุ่งนี้ติดตามผลครับยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือไปผูกพร้อมเพย์บัญชีธนาคารกับหมายเลขบัตรประชาชน13หลักครับซึ่งการผูกพร้อมเพย์บัญชีธนาคารเนี่ยใช้ธนาคารอะไรก็ได้นะครับธนาคารรัฐธนาคารเอกชนได้หมดหากว่าท่านมีบัญชีธนาคารอยู่แล้วผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนอยู่แล้วครับอันนี้ไม่ต้องทำอะไรต่อก็รอใช้สิทธิ์เลยรอใช้สิทธิ์อย่างเดียวแต่ถ้าเกิดท่านมีบัญชีธนาคารผูกพร้อมเพย์กับเบอร์โทรศัพท์ก็ไปเปลี่ยนเป็นผูกกับบัตรประชาชนหรือว่าท่านมีบัญชีธนาคารแต่ยังไม่เคยผูกพร้อมเพย์ก็ไปผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนบางท่านไม่มีบัญชีธนาคารก็ขอให้ไปเปิดบัญชีธนาคารใหม่และผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนธนาคารอะไรก็ได้นะครับ ซึ่งการผูกพร้อมเพย์เนี่ยสามารถทำได้เองในแอปธนาคารนะในมือถือเราหรือบางท่านทำเองไม่สะดวกก็ไปติดต่อธนาคารนั้นๆเพื่อให้เจ้าหน้าที่ธนาคารเขาผูกพร้อมเพย์ให้ก็ได้ผูกพร้อมเพย์เพื่อเตรียมรับเงินในกรณีที่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่เนี่ยบางช่วงรัฐบาลเขาอาจจะมีการเติมเงินพิเศษให้เขาก็จะโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชนของเรานั่นแหละก็เตรียมพร้อมไว้ครับซึ่งกระบวนการทั้งหมดเนี้ยถ้าท่านผ่านเกณฑ์ยืนยันตัวตนเรียบร้อยผูกพร้อมเพย์เรียบร้อยทำเสร็จภายใน26มีนาคมนี้ท่านจะเริ่มใช้สิทธิ์บัตรใหม่ได้ตั้งแต่1เมษายนนี้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดไม่เสร็จภายใน26มีนาคมหลังจากนั้นก็อาจจะใช้สิทธิ์ตามรอบถัดไปตามวงรอบที่เขากำหนดนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้สำหรับคนที่ผ่านนะแต่สำหรับคนที่ไปตรวจสอบผลแล้วไม่ผ่านฮะท่านมีโอกาสยื่นอุทธรณ์ให้เขาตรวจสอบใหม่ซึ่งการยื่นอุทธรณ์เนี่ยก็ยื่นได้ทางเว็บไซต์ครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th หรือว่าทางเว็บไซต์ welfare.mof.go.th เอ๊ะแล้วถ้าเกิดคนที่เข้ายังเข้าไม่เป็นนะฮะแล้วตัวเองสามารถเอาตัวเองเนี่ยไปสถานที่ไหนเพื่อขออุทธรณ์ได้ไหมได้เลยที่หน่วยลงทะเบียนเหมือนกันถ้าออนไลน์ไม่สะดวกท่านไปที่หน่วยลงทะเบียนเลยกรุงไทยออมสินธกส.ที่ว่าการอำเภอสำนักงานเขตสำนักงานคลังจังหวัดหรือว่าศาลาว่าการเมืองพัทยาสะดวกที่ไหนไปที่นั่นเหมือนตอนที่ไปสมัครทีแรกถูกต้องนะครับก็ไปยื่นอุทธรณ์ด้วยตัวเองพร้อมบัตรประชาชนหรือว่าบางท่านไปเองไม่ได้ก็มอบอำนาจให้บุคคลใกล้ชิดไปยื่นอุทธรณ์แทนได้แต่ก็ต้องมีใบมอบอำนาจแล้วก็บัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจครับซึ่งพอไปยื่นอุทธรณ์เนี่ยในระบบเขาจะแจ้งว่าข้อมูลของท่านตรงไหนที่ไม่ผ่าน
ก็ให้ท่านไปติดต่อหน่วยงานที่เขาตรวจสอบนั้นๆอาจจะเรื่องรายได้อาจจะเรื่องภาษีอาจจะเรื่องไฟแนนซ์ไปติดต่อหน่วยงานที่เขาระบุมาและท่านก็ไปแก้ไขข้อมูลหรือว่านำส่งเอกสารเพิ่มเติมให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่เขาแจ้งมาก็ต้องยื่นอุทธรณ์และยื่นเอกสารแก้ไขข้อมูลให้เรียบร้อยภายในวันที่1พฤษภาคมนี้ก็คือมีเวลาประมาณ2เดือนในการยื่นอุทธรณ์แก้ไขข้อมูลแล้วเขาจะประกาศผลการอุทธรณ์เนี่ยประมาณวันที่20มิถุนายน66พอประกาศผลถ้าผ่านนะอุทธรณ์ผ่านนะก็ไปยืนยันตัวตนแล้วก็เริ่มใช้สิทธิ์บัตรใหม่ก็เดี๋ยวเขาจะแจ้งทีว่าคนที่อุทธรณ์เนี่ยจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ประมาณนี้ถึงเวลาจะเยอะ2เดือนแต่ก็อย่าประมาทเนาะถ้าใครอยากอุทธรณ์นะครับรีบไปดำเนินการดีกว่าเพราะว่าข้อมูลบางอย่างที่ต้องแก้ไขเนี่ยบางทีท่านอาจจะต้องไปสืบค้นครับอาจจะใช้เวลา2วัน3วันก็รีบไปดำเนินการให้เรียบร้อยเลยนะครับก็ฝากไว้นะครับครับถ้าไปเองได้เอาบัตรประชาชนไปเองถ้าไปเองไม่ได้ก็มอบอำนาจให้บุคคลอื่นไปแทนแต่ก็ต้องมีใบมอบอำนาจแล้วก็บัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจและบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจครับอันนี้ณตอนนี้ก่อนนะณปัจจุบันอันนี้ข้อมูลล่าสุดนะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่นะครับก็เรียกว่าไทม์ไลน์ชัดเจนแล้วครับนะครับเรื่องถัดไปนะครับเราไปดูในเรื่องของการแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งอย่างยั่งยืนครับไหนๆก็ตอนนี้เดี๋ยวจะเข้าแล้งแล้วนะท่านผู้ชมเริ่มแล้วอากาศเริ่มมาแล้วนะครับฉะนั้นครับในเรื่องของการแก้ปัญหานะครับน้ำท่วมน้ำแล้งนะครับด้วยการบริหารจัดการน้ำเนี่ยเป็นระบบที่รัฐบาลได้ดำเนินการมาเนี่ยก็ถ้าเราสังเกตดูดีๆนะฮะดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องหลายปีแล้วนะครับเพราะว่าที่ผ่านมานะครับในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเนี่ยเราวางแผนในระยะยาวเลยถึง20ปีนะฮะแล้วก็ในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำต้นทุนเพราะว่าน้ำต้นทุนเป็นสิ่งสำคัญที่จะขับเคลื่อนในหลายๆภาคในหลายๆมิตินะฮะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทางด้านภาคการผลิตการเกษตรอุตสาหกรรมไหนจะเป็นเขตพัฒนาพิเศษ EEC อีกนะฮะไหนจะเรื่องอุปโภคบริโภคแล้วก็การใช้ของครัวเรือนแต่ภาคหลักในการบริหารจัดการอย่างที่บอกนะฮะก็จะเริ่มต้นมาจากในเรื่องของน้ำเนี่ยเพื่อการเกษตรครับอุปโภคบริโภคครับนะครับสองอันเนี้ยคือสำคัญที่สุดตัวหลักส่วนที่เหลือเนี่ยค่อยเอาไปช่วยเหลือส่วนอื่นมันก็จะปันไปนะครับนะมันก็จะปันไปส่วนอื่นนะฮะแต่ว่าหลักๆก็คือเนี่ยอุปโภคบริโภคกับเรื่องของการเกษตรเนี่ยจะเป็นตัวหลักที่เขาบริหารจัดการครับซึ่งที่ผ่านมาเมื่อปีที่แล้วนะครับปี65เนี่ยเขามีประมาณ13มาตรการหลักๆที่เขาได้ขับเคลื่อนแล้วก็เอามาปรับใช้นะครับจึงทำให้เมื่อถึงฤดูฝนเนี่ยผลกระทบนะที่เกิดขึ้นครับที่ว่าเยอะๆเนี่ย มันลดลงใช่อันนี้ชัดเจนนะคือในช่วงหลายปีที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับว่าปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งในประเทศไทยเราเนี่ยลดน้อยลงไปเยอะนะฮะใช่คืออาจจะยังมีอยู่เนี่ยด้วยธรรมชาติเนาะต่างประเทศบางทีธรรมชาติก็เราก็ต้านทานไม่ไหวแต่ปัญหาเนี่ยมันลดน้อยลงอย่างชัดเจนใช่แล้วซึ่งในขณะเดียวกันนะในช่วงเวลาที่แบบมามีงบประมาณลงมาเนี่ยส่วนหนึ่งเขาก็จะปันเป็นในเรื่องของการซ่อมแซมอาคารระบายน้ำแล้วก็พวกสถานีอาคารชลมาศต่างๆเนี่ยตามจุดต่างๆที่ได้รับการเสียหายหรือว่าถึงเวลาที่ต้องปรับปรุงเนี่ยเขาก็จะปรับปรุงอย่างต่อเนื่องรวมถึงก็ประมาณเรื่องการอะไรนะขุดลอกคลองขุดลอกคลองการเคลียร์สิ่งกีดขวางไอ้เรื่องน้ำบาดาลน้ำใต้ดินเนี่ยอันนี้ด้วยส่วนนึงก็มีการบำรุงรักษาให้ดีขึ้นใช่นะฮะแล้วก็ทางน้ำที่ทำให้น้ำมันไหลลื่นได้สะดวกมันก็ต้องไปเคลียร์ในเรื่องของสิ่งที่มันกีดขวางทางน้ำอย่างเช่นผักตบชวาวัชพืชอะไรอย่างเงี้ยแต่บางที่เนี่ยอย่างผมไปเจอมาที่ฉะเชิงเทราที่8ริ้วทางอบจเอาผักตบออกจริงแต่เอามาตากแล้วไปให้ผู้สูงอายุถักเป็นของขายอีก อะไรอย่างเงี้ยครบวงจรเลยนะอันนี้ก็เป็นแล้วแต่การบูรณาการของแต่ละพื้นที่ครับอย่าง8ริ้วเขาทำประมาณนี้นะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับทางกองอำนวยการน้ำแห่งชาตินะครับก็ยังเขาเรียกได้ว่าแก้ปัญหาในภาวะวิกฤตควบคู่ไปด้วยแล้วก็ในเรื่องของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีการขับเคลื่อนนะฮะเดี๋ยวจะให้ดูในแต่ละภาคที่มีความชัดเจนนะแล้วมันได้ประโยชน์อะไรเดี๋ยวผมไล่ให้ฟังนะภาคเหนือนะครับจะมีอ่างเก็บน้ำปีนะครับอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
อันนี้อยู่ที่พะเยาครับนะครับเขาขับเคลื่อนโครงการไปตั้งแต่ปี2559แล้วจะแล้วเสร็จในปี68นะครับจะมีความจุประมาณ91ล้านลูกบาทนะครับตรงนี้จะเพิ่มพื้นที่ชลประทานคือพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์เนี่ยจากอ่างเก็บน้ำตรงนี้ประมาณ 25,000 ไร่โอ้โหคือคนได้รับประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยอันนี้แค่ที่เดียวนะอันนี้ของภาคเหนือครับภาคกลางโครงการบรรเทาทุกข์ภัยบางสะพานครับที่ประจวบเลยอันนี้เป็นปัญหาต่อเนื่องบางสะพานเลยจะเจอปัญหาในเรื่องของน้ำท่วมอะไรพวกนี้บ่อยนะครับถ้าแรงก็แรงเหมือนกันนะครับก็เลยมีโครงการตรงนี้นะครับเริ่มเมื่อปี60แล้วเสร็จปี69อันนี้จะสามารถช่วยระบายน้ำนะครับระบายน้ำได้เนี่ย 1,025 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีไอ้น้ำที่มาเยอะๆเนี่ยเขาก็จะมีการจัดน้ำให้มันโฟลออกไปเร็วเลยไหลลงทะเลไปเลยนะครับแล้วก็สามารถช่วยกักเก็บน้ำได้อีก31ล้านลูกบาศก์เมตรแล้วจะป้องกันปัญหาบรรเทาปัญหาพื้นที่ที่โดนน้ำท่วมนะครับประมาณ 4,900 ไร่ครับถัดไปตะวันออกเฉียงเหนือครับก็จะมีโครงการลุ่มน้ำห้วยตอนล่างที่จังหวัดหนองคายเริ่มโครงการเมื่อปี61ครับแล้วเสร็จในปี69อันนี้จะเป็นการก่อสร้างประตูระบายน้ำนะแล้วก็สถานีสูบน้ำนะครับซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในเขตจังหวัดอุดรธานีแล้วก็หนองคายได้นะครับแล้วก็เพิ่มปริมาณน้ำได้ด้วยเพิ่มพื้นที่ชลประทานเนี่ย 300,000 กว่าไร่นะโอ้เยอะมากนี่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนภาคตะวันออกครับครับโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาอันนี้เราคุ้นเคยห้วยสมองนะเราไปดูตั้งแต่เริ่มขอสร้างเลยนะครับพวกเราได้มีโอกาสเห็นตั้งแต่ปี53ครับเปิดใช้งานมา 2-3 ปีแล้วนะครับความจุครับ295ล้านลูกบาศก์เมตรครับครอบคลุมพื้นที่ชลประทานเป็นแสนไร่คือช่วยทั้งป้องกันน้ำท่วมแล้วก็แก้ปัญหาน้ำแล้ง2ฝั่งเลยนะครับอยู่ในพื้นที่ปราจีนบุรีก็จริงครับแต่ทางคนสักแก้วก็ได้ประโยชน์แล้วพื้นที่สวยด้วยนะถูกต้องคือเป็นจุดออกกำลังกายเป็นแหล่งท่องเที่ยวใช่ใช่แล้วก็ทำการประมงนะน้ำจืดเป็นพื้นที่กันชนในเรื่องของป่ามรดกโลกด้วยครับโอ้คือครบวงจรเลยนะที่ห้วยสมงนะครับแล้วก็ภาคใต้ครับโครงการบรรเทาทุกข์ภัยหัดใหญ่ที่จังหวัดสงขลาครับเริ่มโครงการเมื่อปี58นะครับก็มีการปรับปรุงพื้นที่เดิมนะครับเพิ่มศักยภาพในการระบายน้ำนะครับแล้วก็ในพื้นที่กรุงเทพก็มีนะอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อแถวถนนรัชดาพิเศษนั่นก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะครับแล้วก็โครงการอีกหนึ่งโครงการที่เห็นเด่นชัดนะครับในปี60คือโครงการบางระกำโมเดลครับอันนี้ครับบางระกำโมเดลเมื่อดำเนินการไปแล้วในพื้นที่ของพิษณุโลกสุโขทัยนะครับมันก็จะทำให้ประชาชนนั้นได้รับประโยชน์จากการที่เอาไปใช้ทำนาข้าวหรืออะไรเงี้ยน้ำก็จะไม่ท่วมนาข้าวครับอันนี้เป็นโมเดลหลักเลยที่เอาไปใช้ในพื้นที่อื่นๆได้อีกด้วยครับคือจริงๆมีเยอะนะเรื่องการบริหารจัดการน้ำอันนี้คืออันนี้คร่าวๆยกตัวอย่างคร่าวๆหลายพื้นที่เนี่ยก็ดีมากครับอย่างที่พัทยาเนี่ยผมเห็นชัดเจนตอนนี้มีการวางท่อระบายน้ำมีการปรับปรุงเส้นทางน้ำเนี่ยคือเพื่ออนาคตเนี่ยปัญหาอุทกภัยเรื่องน้ำเนี่ยมันจะลดน้อยลงนะครับคือจะให้หายไปหมดเลยเนี่ยมันก็คงยากมัน 100% ยากธรรมชาติเขาเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลานะครับเราก็ต้องปรับตัวไม่เราไปเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเราไปลุกล้ำธรรมชาติก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันร่วมถึงเรื่องขยะด้วยนะเรื่องขยะเนี่ยก็เป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้เกิดน้ำท่วมขังเพราะว่าอุดตันในท่อระบายน้ำก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันนะครับไปดูเรื่องของการเกษตรกันบ้างนะครับซึ่งรัฐบาลมีการส่งเสริมช่วยเหลือมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีมาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในเรื่องของการปลูกพืชการผลิตสินค้าทางการเกษตรที่มีคุณภาพก็ทำให้ได้ผลผลิตที่ดีมีมูลค่าครับคือทำน้อยได้มากได้มากนะครับสมาร์ทฟาร์เมอร์ช่วยเกษตรกรไทยนะครับก็ถือว่าเป็นอาชีพหลักของพวกเราชาวไทยนะครับก็คือ1ใน3ของแรงงานทั้งหมดในประเทศไทยเรานะครับซึ่งภาครัฐก็ให้การส่งเสริมช่วยเหลืออย่างเต็มที่มีการจัดทำแผนแม่บทเกษตรอัจฉริยะนะครับนำเทคโนโลยีจากภาครัฐจากภาคเอกชน มาช่วยเหลือชาวบ้านมาต่อยอดองค์ความรู้ร่วมกับภูมิปัญญาชาวบ้านครับคือชาวบ้านเกษตรกรไทยอ่ะเก่งอยู่แล้วมีประสบการณ์มีภูมิปัญญาแล้วก็นำเทคโนโลยีสมัยใหม่ไปเสริมไปบวกกันเนี่ย
็จะทำให้ทำการเกษตรได้ดียิ่งขึ้นใช่ทำน้อยลงแต่ได้มากขึ้นใช่ผมเคยไปคุยกับน้องคนนึงนะอายุ25 26เนี่ยครับมาทำเกษตรอย่างที่คุณต้นว่าเนี่ยน้องเขาบอกเลยนะว่าถึงแม้เทคโนโลยีจะทันสมัยยังไงก็ตามแต่เกษตรกรเนี่ยเขารู้จักพืชที่เขาปลูกดีถูกต้องฉะนั้นเทคโนโลยีนี่แหละมันจะมาช่วยให้เกษตรกรเนี่ยเบาแรงง่ายขึ้นคือไปคู่กันเลยใช่ไปคู่กันเลยไปคู่กันทั้งเขาเรียกว่าทั้งในส่วนของวิชาการครับประสบการณ์นะและองค์ความรู้แบบภูมิปัญญาชาวบ้านถูกต้องก็ทำให้หลายพื้นที่นั้นประสบความสำเร็จในการมีผลผลิตที่พอเหมาะพอสมควรไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปที่สำคัญมีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดได้ราคามากขึ้นนะครับก็เรียกว่าค่อยๆขยับขยายไปในหลายๆกลุ่มรวมถึงการช่วยเหลือเกษตรกรในการรวมกลุ่มกันทำเกษตรแปลงใหญ่ร่วมด้วยช่วยกันถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างกันนะเวลาซื้อของซื้อปุ๋ยซื้ออุปกรณ์ทางการเกษตรเนี่ยร่วมกันซื้อในปริมาณเยอะเนี่ยได้ราคาถูกต่อรองได้ด้วยต่อรองได้เวลาขายเนี่ยก็รวมกันขายก็ได้ราคาดีเพราะไปต่อรองกับภาคธุรกิจได้แต่ว่าก็ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมคุณภาพรวมถึงการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งรัฐบาลเนี่ยก็ส่งเสริมอย่างเต็มที่นะครับมีการช่วยเหลือและมีโครงการพัฒนาเนี่ย5เรื่องหลักๆนะที่แบบเห็นผลชัดเจนหนึ่งก็คือการบูรณาการองค์ความรู้นะครับการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตลดความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกสองการให้ความรู้เพื่อสร้างความเข้มแข็งของภาคการเกษตรสามการจัดการโครงสร้างพื้นฐานเช่นติดตั้งสถานีวัดอากาศให้ครอบคลุมพื้นที่เกษตรการปรับสภาพพื้นที่ให้เหมาะสมกับการเพาะปลูกอินเทอร์เน็ตที่เข้าถึงง่ายและสัญญาณที่ครอบคลุมทุกพื้นที่อันนี้ช่วยได้ชัดเจนนะ บางที่เนี่ยใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตนะในการเชื่อมโยงข้อมูลในการวิเคราะห์นี่ไงคุณต้นของสวทช.เทคโนโลยีไวมากครับเนี่ยจะมีตั้งอย่างเงี้ยครับให้ข้อมูลแล้วก็เกษตรกรก็เป็นคนมาอ่านครับอ่านข้อมูลที่เก็บไว้แล้วเกษตรกรก็วิเคราะห์ใช่แล้วก็จะป้องกันได้ อะไรอย่างเงี้ยว่าจะเจอปัญหาภัยธรรมชาตินู่นนี่นั่นอะไรจะเปลี่ยนแปลงไปจะต้องปรับตัวยังไงนะครับ4การเข้าถึงเครื่องจักรกลการเกษตรและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ครับสนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่อย่างมีประสิทธิภาพให้ระบบเช่าเครื่องจักรกลการเกษตรบนดิจิทัลแพลตฟอร์มจับคู่ผู้ให้บริการสำหรับเกษตรรายย่อยคือเครื่องไม้เครื่องมือบางอย่างเนี่ยมันมีราคาแพงภาครัฐก็เอาไปช่วยเหลือเกษตรกรและให้เช่าให้ฟรีบ้างให้เช่าบ้างในราคาถูกภายใต้การรวมกลุ่มกันของเกษตรกรก็ทำให้มีโอกาสมากขึ้นนะครับและ5นะครับการช่วยเหลือด้านการตลาดอันนี้สำคัญนะครับโดยสนับสนุนให้เกษตรกรเข้าถึงข้อมูลด้านการตลาดทั้งปริมาณความต้องการของตลาดและราคากลางเพื่อจะได้วางแผนได้ถูกว่าตลาดต้องการประมาณนี้แบบนี้นะราคาประมาณนี้ก็จะได้มาวางแผนเพื่อจะได้บริหารจัดการในเรื่องของต้นทุนและได้ผลผลิตที่ตรงกับความต้องการของตลาดก็จะได้ราคาที่ดียิ่งขึ้นนะครับนอกจากนี้ก็มีโครงการแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการภาครัฐเชิงรุกนะครับก็มีการวางระบบผ่านทั้งระบบอินเทอร์เน็ตผ่านทั้งแอปพลิเคชันในมือถือนะครับเพื่อยกระดับการเพาะปลูกเกษตรกรไทยที่จะมีเครื่องมือในการบริหารจัดการภาคการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพทันสมัยสะดวกและติดตามการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะครับก็มีการเข้าไปดูข้อมูลได้ว่าพื้นที่ตรงนี้ครับควรจะปลูกอะไรดีพื้นที่ตรงนี้ควรจะบริหารจัดการยังไงมีแหล่งน้ำมากน้อยแค่ไหนก็จะร่วมด้วยช่วยกันในการวางแผนพอวางแผนดีเนี่ยผลผลิตออกมาก็ขายได้ราคาดีทำน้อยแต่ได้มากอันนี้คือหลักการสำคัญของสมาร์ทฟาร์เมอร์คือหลายที่เราจะเห็นคนรุ่นใหม่นะที่เข้าไปต่อยอดจากพ่อแม่หรือว่าปู่ย่าตายายในเรื่องของการเกษตรและก็นำเทคโนโลยีใหม่ๆไปช่วยส่งเสริมการเกษตรก็ทำให้มีรายได้มากขึ้นอย่างเมื่อก่อนนะคุณพ่อคุณแม่บางทีถึงเวลาให้น้ำสวนต้องเดินไปเปิดก๊อกเปิดตรงนี้เดี๋ยวนี้นั่งมือถือกดแอปถึงเวลาเอากดปิดและเช็คได้ด้วยเวลามีปัญหาจุดไหนมีปัญหาไปแก้ไขได้ถูกจุดตรงจุดไม่ต้องเสียเวลาแล้วก็ควบคุมได้ด้วยว่าให้น้ำประมาณนี้พอเหมาะพอควรหรือยังเหมาะสมมากน้อยแค่ไหนนี่ฮะ
ันนี้ก็เรียกว่าชัดเจนนะในเรื่องของการยกระดับเกษตรกรไทยนะครับเมื่อคุณต้นพูดถึงเรื่องเกษตรต่อเกษตรอีกหน่อยละกันครับเป็นข่าวดีของพี่น้องชาวสวนยางล่าสุดเพิ่งจัดงานไปนะที่ตลาดการเกษตรยางพาราที่นายกมาใช่ไหมใช่ใช่คุณไปมาเป็นไงก็โอ้คึกคักครับถือว่าเป็นความสำเร็จของพี่น้องชาวสวนยางโดยแท้นะคือทั่วประเทศใช่ไหมชาวสวนยางเป็นจริงๆกิจกรรมเนี่ยคือเป็นทั่วประเทศแหละแต่ว่าปัจจัยหลักอะที่เขานำร่องกันอะเขาทำกันที่จังหวัดระยองอ๋อเป็นเซ็นเตอร์นะโดยมีคุณอุทัยสอดทรัพย์เนี่ยนายกสมาคมนี่แหละครับนี่สุดยอดนะอันนี้ขับเคลื่อนมายาวนานคือนี่เราเป็นตำนานของการยางไทยนะคุณพี่อุทัยเนี่ยใช่ใช่ซึ่งท่านบอกว่าท่านเนี่ยนายกบอกว่าเนี่ยไปทำให้ชาวสวนยางเนี่ยไปเพิ่มศักยภาพซื้อทำนู่นนี่ทำนั่นท่านก็ลงไปทำแล้วก็ทำโดยที่เรียกได้ว่าไม่ได้รับการคือไม่ได้เน้นการขอเสริมหนุนจากภาครัฐคือทำขับเคลื่อนโดยชาวสวนยางเองโอ้โหยอดเยี่ยมนะแน่แล้วก็ล่าสุดนี่แหละครับครม.ก็เอามีประเด็นมาเสริมมาช่วยอีกนะครับในเรื่องของโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะที่4นะครับถือว่าเป็นการเสริมหนุนกันเลยนะครับแล้วก็รวมถึงโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นทุนหมุนเวียนให้แก่ผู้ประกอบกิจการไม้ยางและผลิตภัณฑ์ในระยะที่2ด้วยนะครับมาดูรายละเอียดกันนะครับโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะที่4นะครับมีระยะเวลาโครงการตั้งแต่มกราคมนะครับ2566ถึงกันยายน2566นะครับระยะเวลาประกันรายได้รวม2เดือนด้วยกันคือตุลาถึงพฤศจิกายน2565คนที่จะเข้าร่วมโครงการต้องเป็นพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางแต่ต้องไปขึ้นทะเบียนไว้แล้วนะครับกับการยางแห่งประเทศไทยแล้วก็ขึ้นทะเบียนตั้งแต่ช่วงวันที่30มิถุนายนคือปีที่แล้วที่ผ่านมานะครับจึงสามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้นะครับแล้วก็เป็นเกษตรกรที่ปลูกยางในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์เท่านั้นนะนะครับแล้วก็สำหรับโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นทุนหมุนเวียนนะครับอันนี้ครับก็จะเริ่มตั้งแต่ครม.อนุมัตินะครับระยะเวลาก็ให้2ปีเลยนะครับแล้วก็เน้นผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยเนี่ยมากกว่า150ก็คือจะเน้นให้ผู้ประกอบการที่เป็นคนไทยนี่แหละนะครับเพื่อจะได้มีทุนเนี่ยเอาไปซื้อไม้ยางเพื่อเอามาประกอบเป็น อาจจะเป็นเฟอร์นิเจอร์เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆอะไรก็แล้วแต่นะฮะแล้วแต่พวกนี้นะครับแล้วก็แล้วเขาก็อยากจะให้มีการขยายกำลังฐานการผลิตของผู้ประกอบการเลยเอาตรงนี้มาเป็นสินเชื่อหมุนเวียนให้กับผู้ประกอบการประมาณ 20,000 ล้านบาทนะครับสามารถไปกู้ไปอะไรได้ครับแล้วก็รัฐบาลจะชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการนะครับในร้อยละ3ต่อปีแล้วก็ค่าดำเนินการรวมวงเงิน604ล้านบาทครับโอ้โหเป้าหมายของเขาคือนะครับลดพื้นที่ปลูกยางลงนะครับ2ราคาไม้ยางครับไม่ต่ำกว่า 1,500 บาทต่อตันนะครับซึ่งการดำเนินการตรงนี้จะสามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการกิจการไม้ยางพาราแปรรูปนะครับแล้วก็จะดูดซับไม้ยางจากการโค่นต้นยางได้คือจะลดปริมาณการโค่นลงมาส่วนหนึ่งแต่เพิ่มศักยภาพในการผลิตให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นครับไปดูในเรื่องของการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME บ้างนะครับล่าสุดก็อนุมัติมาในส่วนของโครงการค้ำประกันสินเชื่อนะครับครับ Ford Folio Guarantee Scheme นะครับหรือว่า PGS ระยะที่10นะครับวงเงินค้ำประกันรวมกว่า 50,000 ล้านบาทนะครับซึ่งเป็นมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME นะครับก็แบ่งรายละเอียดนะครับคือวงเงินค้ำประกันรวม 50,000 ล้านบาทครับก็คือไม่เกิน40ล้านบาทต่อรายรวมทุกสถาบันการเงินและการยื่นขอค้ำประกันขั้นต่ำครั้งละไม่น้อยกว่า 10,000 บาทนะครับอายุการค้ำประกันไม่เกิน10ปีระยะเวลารับคำขอค้ำประกันสินเชื่อ2ปีนับจากวันที่ครม.อนุมัตินะครับค่าธรรมเนียมการค้ำประกันรวมทั้งโครงการเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 1.75 ต่อปีและสามารถจัดสรรอัตราค่าธรรมเนียมการค้ำประกันสินเชื่อที่รัฐบาลจ่ายแทนผู้ประกอบการ SME ในแต่ละโครงการย่อยได้ตามความเหมาะสมนะครับมีการจ่ายค่าประกันชดเชยบสย.จ่ายค่าประกันชดเชยตลอดโครงการ10ปีโดยบสย.จะเริ่มจ่ายค่าประกันชดเชยครั้งแรกในปีที่2ของการค้ำประกันและในปีถัดไปจนสิ้นสุดการค้ำประกันการขอรับการชดเชยรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 7,125 ล้านบาทนะครับซึ่งประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับผู้ประกอบการ SME จะได้รับสินเชื่อเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 76,900 รายนะครับก็ก่อให้เกิดสินเชื่อในระบบสถาบันการเงินไม่ต่ำกว่า 60,000 ล้านบาท
นะครับซึ่งถือว่าโครงการ PGS ระยะที่10นี้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งก็ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ก็คือผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้อย่างชัดเจนนะท่านก็ไปติดต่อสถาบันการเงินกันได้นะครับคุยเรื่องกู้เรื่องอะไรแล้วเอากู้อีกสักเรื่องนะนะครับก็มีการขยายเวลาโครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายนะครับสำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ถึงมีนาคม2568นะครับก็จะช่วยเหลือลูกหนี้ธนาคารออมสินธกส.นะครับก็สามารถที่จะทยอยชำระหนี้ได้ตามศักยภาพครับซึ่งครม.ล่าสุดอย่างที่บอกนะครับมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การดำเนินโครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่กระจายของโรคโควิดนะครับขยายเวลาเงินกู้เพิ่มอีก2ปีเดิมเนี่ยเขาจะมีระยะเวลา3ปีใช่ไหมครับบวกไปอีก2เป็น5เลยอ่ะโอ้ครบไปเลยนะครับระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการนี้เงินกู้ก็คือในวันที่24มีนาคม2568ด้วยเลยครับนะครับก็หายใจหายคอได้สะดวกมากขึ้นเพราะว่าจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับพี่น้องประชาชนในช่วงนี้อันนี้ก็ดีคือตอนเนี้ยเพิ่งเริ่มฟื้นเนี่ยใช่อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงกว่าจะเข้าที่เข้าทางก็ขยายเวลาอีกใช่เพราะเขากลัวว่าเดี๋ยวพอแบบแหมกำลังดีๆแล้วต้องรีบจ่ายหนี้ไงเดี๋ยวต้องไปยืมนอกระบบมาอีกอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่ดีนะอันนี้ผมว่าดีนะมากเลยชัดเจนแหมก็ถือว่าเป็นโอกาสนะครับเพราะว่าผู้ที่ได้ประโยชน์เนี่ยพวกอาชีพอิสระลูกหาบเร่แผงลอยลูกจ้างอะไรอย่างกลุ่มนี้น่าเห็นใจก็ต้องช่วยกันอุดหนุนนะคนไทยด้วยกันนะครับวันนี้ครับหมดเวลาครับของรายการคนคุยข่าวสุดสัปดาห์ครับพบกับเราสองคนได้ใหม่สัปดาห์หน้าครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ